ถือว่าเต็มใหญ่นะครับนี่ครับสวัสดีครับมื้อนี้บ่ายๆวันศุกร์ที่31ตุลาคม2567ครับพยายามรอบกูรอบคือเก่าหน้าที่เดิมหน้าที่เก่ายามทุกวันกูทุกวันครับเดี๋ยวว่าเลี้ยวเบิ่งรอบคือเงียบๆนิ่งๆคือบ่เป็นตะคือเนาะมื้อนี้นะเอ้ารุ่นหลังแรกครับหลังแรกครับหลังแรกแหกมันมือนี่เป็นมือที่3แล้วนะเนี่ยมือที่3แล้วติดบ่ติดโอ้บ่ติดครับมือที่3ยังบ่ติดเป็นรุ่นหลังนั้นครับเขากับมืออื่นมือหื้อกับเกี้ยวเลยเนี่ยรุ่นหลังนี่มือแรกกับเขา2แต้มหน้าหลังนี่ครับมือ3นี่คือว่าล่ะนี่มีแต้มบ่แล้วรุ่นครับโอ้ยไม่มีแต้มหลงเขาบ่มือนั่นน่ะบ่มีแต้มเลยหลังนี่คือบ่ล่ะหลังนี่โอ้ยหลังนี่ก็บ่มีโอ้หลังนี่ตรงนี้มันบ่ได้นิ่งๆเป็นน้ำมือนะครับเด้อมือเขากับเขามือบ่มีกับบ่มีเด้นี่มือมันมือบ่มันเนาะหึปกไว้หลังนี่ต่อครับคือว่าหลังมีแต้มบ่บ่มีแต้มโอ้อย่าว่าเด้อบ่ได้แต้มเลยปกไปคือเก่าหลังนี่คือว่าหลังบ่คือแล้วนะผ่านมา6หลังครับแต่ก็ยังบ่มีแต้มคือบ่คือเนาะมื้อนี้เนาะไปเบิ่งกันต่อครับเหลืออีกประมาณ10พุ่นล่ะต้องใส่ซาเล้งครับครับเพราะพื้นที่กว้างใส่ซาลิงในการดูการยามเบื้องหลังนั้นครับมันบ่มันหลังนี่มันบ่มันครับหลังนี่น่าจะเขาน่าจะเขาให้ยักตัวแต้มยักตัวเลยเนาะฝากก็ได้อุ้ยบ่มีครับบ่มีแบบนี้นี่ครับหลังหนึ่งและหลังที่สองคือบ่คือแล้วหลังนิ่งๆโอ้โหครับว้ายถือว่าเต็มใหญ่นะครับนี่โอ้เขาไปกินปลาครับนะถือว่าเต็มใหญ่ครับมันครับมันแล้วไม้เดิมไม้เก่าครับ
ใต้สะพานหมานบ่หมานน้อมเลยเนาะคือบ่คือโอ้เหยียบบ่คือแล้วนี่โอ้แม่นนี่บ่มีแต้มครับมื้อนี้บ่มีแต้มเลยดุน2หลังครับ2หลังมันบ่มันนิ่งๆเงียบๆคือเก่าบ่อุ้ยหูยเจอของแท้ครับเจอของแท้ปลาไหลไม่เก็ตสิ่งที่ไม่อยากเจอแต่ก็ต้องได้เจอ2แต้มครับปลาไหลไม่เก็ต2แต้มเออหลังนี้นี่คือตกออกลมพัดหรือเปล่าหูยมาเป็นชุดครับมาเป็นชุดเลยหูยมีแต่ของแท้ทั้งนั้นเลย